ส่งไปให้เรียบร้อยแล้วนะใครจะปริ้นก็ได้นะเผื่อใครชีทไม่อยู่กับตัวนะครับเดี๋ยวให้เวลาเช็คก่อนสองทับสองวายุคราวที่แล้วขาดเรียนไปไหนมาครับวันที่29ไปไหนมาเอ่ยวายุวันที่29อะครับแป๊บนึงนะผมนึกก่อนอ๋อครูวันที่29ผมไม่มีเน็ตครับโอเคเน็ตเข้าไม่ถึงใช่ครับอือโอเคเออครูถามนิดนึงใครมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตไหมแบบว่าที่บ้านไม่มีเน็ตหรืออะไรงี้ไม่สามารถเรียนได้ยังไงไหมครูจะได้มันต้องไมแล่้วเรแีตย่นบบ้าางงทีครับบางทีสัญญาณมันก็ไม่มีครับอันนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่บ้านเรียนหรือว่าอยู่ที่ไหนหรือยังไงเอ่ยต่างจังหวัดครับเป็นเราเตอร์เป็นของเราเตอร์ที่บ้านบ้างหรือไงสัญญาณเมนั็นตเดี๋ยวโทรบ้าศนัพเดที๋์ยวครับเน็ตโทรศัพท์ครับอ๋อเน็ตโทรศัพท์โอเคแล้วมันกระตุกไหมใครนะครับมันกระตุกไหมหรือมันโอเคไหมหรือมันแล้วแต่แล้วแต่สัญญาณบางทีมันก็กระตุกไม่ได้ยินอะไรเลยครับโอเคถ้างั้นขอบคุณครับสำหรับปัญหาของเราต่อมาสุชาวดีกับอาลินทิตาค่ะคราวที่แล้วหนูขาดเรียนไปไหนมาลูกวันที่29 29เนาะ29นะพิมพ์แชทมาหาครูก็ได้ครูจะได้รู้ได้ยังมาตอบมาอย่างเอ่ยแป๊บนึงนะตื่นสายมันตรงกับวันไหนหนูแป๊บนึงนะ29มันตรงกับวันอังคารนะคะก่อนที่จะได้หยุดปีใหม่แล้วอลินทิตามาแล้วสุชาวดีลูกขอเหตุผลหน่อยเดี๋ยวครูจะได้ลงบันทึกให้ได้เป็นอะไรก็ได้ลูกแต่เป็นผู้หญิงนี่ไม่เอานะลูกอยู่ไหมเนี่ยสุชาวดีตื่นสายเหมือนกันครับโอเคเลสกูดโอเคครับมาเช็คเสร็จแล้วนะมาดูต่อนะครับต่อมาไปดูต่อข้อต่อมานะครับเดี๋ยวครูถาม Q&A ดีกว่ามาหาคะแนนแจกคะแนนบ้างเดี๋ยวเรียนมาอยากรู้เหมือนกันว่ารู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องนะมาดูครูขอมีใครอาสาไหมว่ามาพิมพ์มาหรือยกมือมามีไหมใครอยากตอบขอแค่ครึ่งหน้าก่อนมีไหมข้อนี้ exercise C2 C2มีไหมว่าใครจะถามใครจะทหนูทำค่ะำมาครับเลขที่21เชิญมาครับครึ่งหน้าครูขอเป็นภาษาอังกฤษนะครับ English ช้าๆก่อนอ้าว Base is the same ช้าๆไม่เป็นไรหนูพูดได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูช่วยฐานคเห่มะือนคกัรนูแล้วนะเลขคที่่ะกำลังเอามาทำอะไรกันเอาไปบวกกันค่ะโอเคก็คือภาษาอังกฤษคือ plus พเัพราสะฉะนั้นเอ็กพลัสเอ็กไฟพัสไฟอีควอีควอนั่นนะครูได้ค่ะเลขที่21เนาะค่ะครูได้เท่าไหร่ครับได้13ค่ะครูโอเคภาษาอังกฤษสุดท้ายกี่แล้วขอเท่าไหร่11 12ต่อไปนั่นนะครูต่อไป13 13โอเคเพราะฉะนั้นนั่นแหละครูคำเต็มเขาเรียกว่าอะไร2 divide by 11 power of
power of child and tree ใช่ไหมครูไม่ใช่อะไรthirteen สิบสาม13สิบสามโอเคครเัป็บนอไง่ะต่อมาขอบภคาุณษาครอัับงกฤษมันยั next งไม่เป็นไรไม่เป็นไรฝึกไว้ไม่ว่ากันต่คอรับมาครูคนต่อมามีไหมผู้กล้าคิดสดยังได้เลยตรงเนี้ยง่ายมากเอาว่ามาแอดมินจะตอบเปล่าจะพิมพ์มาก็ได้นะลูกใครว่ามามีไหมไม่มีนะสายทางบ้านยังคุณเลือกเลยเลือกแมงสาบครับมาครับแมงสาบถามปุ๊บมีคนออกปั๊บเลยอ่ะครับคำถามของครูคุณถามที่ก้อนหลังนะคะคือ true ป้ายฮัลโหลได้ยินไหมมันกระตุกนิดๆนะครูไม่รอู่้ะเป็นไดท้ี่ไหไดน้เลยไดหร้ือเปล่าเป็นที่เราแล้วแหละอ่ะครูยัดเยียดให้เรียบร้อยโอเคครับ true divide by 11 power of เท่าไหร่เอ่ยอันนี้คือเอามาบวกกันใช่ไหมคะถูกถูกอ่ะเพราะว่าฐานเหมือนกันแล้วแล้วมันคูณกันอยู่จับข้างบนมาบวกกันอ่ะบไดว้กเป็กนันอีกคดีรัวว่า13 13โอเคต่อมาคนต่อมานะครับถัดจากปัจจวีเลือกเพื่อนหนึ่งคนครับเลขที่19อยากให้คะแนนเพื่อนคนไหนอ่ะให้คนนั้นอ่ะวายุอยากได้คะแนนวายุมาครับวายุมาวายุเลขที่เท่าไหร่วะ9ปะได้ครับมาครับวายุหาเลขให้ครูหน่อยโคตรยากเลยวายุได้หนึ่งเท่าไหร่ได้หนโึอ่งเคได้หนึ่งถูกต้องครับง่ายมากเลยคืองี้มันต้องถูกดีวะครับมันหารกันอยู่แปลว่าอะไรฐานมันเหมือนกันใช่ไหม base in the same จับ exponent มาไมนัสกันก็เลยได้เป็นศูนย์อะไรก็ตามกำลังศูนย์ได้หนึ่งโอเคถูกต้องครับวายุมาแล้วครับหนึ่งคนวายุอยากแบ่งคะแนนให้ใครไหมครับนภัทรพีครับนภัทรพีแอดมินครับมาครับแอดมินครับข้อที่ C3 นะครับ exercise ที่ C3ใครจดไม่ทันบอกนะเดี๋ยวครูพยายามขยายให้ใครมองไม่เห็นลองซูมจากหน้าจอเราก่อนถ้าใครที่ใช้ไอ้สมาร์ทโฟนทั้งหลายไม่แน่ใจว่าบางมือถือมันจะขยายได้นะแต่บางขยบางมือถือขยายไม่ได้ก็บอกครูก็ได้เดี๋ยวครูขยายให้นภัทรพีความหมายของครูคือ express as the rational number คือทําให้มันเป็นกําลังเป็นบวกไม่ต้องหาค่าให้ครู number ครับ one อันนี้ครูรู้สึกว่าครูคิดไปให้แล้วมั้งตอบเท่าไหร่เอ้ยตอบเท่าไหร่เอ้ยข้อที่หนึ่ง one divide by five โอเค one power divide by of one five นะครับโอเค power of one ถูกต้องก็คือจะเขียนก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้นะครับโอเคถูกครับข้อที่สองครูถามเราคนเดิมครับนภัทรพีเหมือนเดิมครับครูถามต่อว่าเฮ้ย minus six power of minus two equal ได้เท่าไหร่ครับกลับให้ครูหน่อยแป๊บนะครูได้ครับ one divide by six เฮ้ย divide by minus six power of two one divide by minus six power of two โอเค yes โอเคเลือกคนหนึ่งคนครับนภัทรพีครูเดี๋ยวอันนี้ผมแก้เป็น1/6กำลังสองได้ใช่ปะหรือไม่ได้เพราะว่าไดผ้มเห็นไดว้่าได้เไพดราะ้ว่ามันได้เหมือนกันทั้งหมดกำลังสองแล้วมันเป็นลบถูกต้องได้เหมือนกันหรือจะใช้อย่างนี้ก็ได้เพราะลบลบกลายเป็นบวกนักเรียนจะเขียนอย่างนี้ก็ได้ครับโอเคอ๋อเคียงของผดมิสคครััสบได้เลยโอเคครับเลือกเพื่อนหนึ่งคนครับอานาพัทครับอนุพัฒน์ครับมาครับแม่งเลือกแต่แก๊งผู้ชายอย่างเดียวเลยครับตอนนี้แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอก่อน number three ข้อที่สามนะครับกลับเลขให้คุณหน่อยได้เป็นอะไรครับมันกำลังติดลบอยู่ไฟกำลังสามาไฟกำลังสาม divide by อะไรเอ่ย three minus ไม่นะ three power of three โอเคจบแล้วโอเค next เลือกเพื่อนหนึ่งคนครับอนุพัทธ์เลขที่เท่าไหร่นะเมื่อกี้6ครับเลขที่6เลือกเพื่อนหนึ่งคนครับกิตภาสครับอะไรนะกิตภาสครับอ๋อแม่งอยู่แก๊งเดียวกันหมดเลยเว้ยแม่งไอ้แก๊งหลังห้องกิตภาสอยู่ไหมครับกิตภาสไม่อยู่ใช่ไหมเลือกใหม่กิตภาสหายอิทธิกรนี่แหละครับอ้าวอิทธิกรเอาแล้วเลขที่สามเลขที่สาม
อิทธิกรย้ายข้างให้ครูหน่อยกำลังติดลบอยู่นะย้ายเป็นได้เป็นเท่าไหร่ครับกิตภาคเลขที่เท่าไหร่เลขที่7ปะแป๊บนึงครับอ่ะฮะอ่ะมาอิทธิกรว่ามาลบสองกำลังห้าลบสองภาษาอังกฤษว่าไม่นัดโฟเอ้ยไม่นัดทูไม่นัดทูใจเย็นpower of five โอเคถูกครับอ่ะใครจะเขียนส่วนหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคครับอ่ะอิทธิกรเริ่มเพื่อนหนึ่งคนครับให้ครูเลือกครับแชร์พลในน้ำในน้ำแชร์พลแชร์พลครูเลือกครูเลือกนะถ้าครูเลือกอ่ะมาครับเดี๋ยวครูดูโง่เฮงก่อนหน้าตาใครหล่อเราบ้างนี่เลยหน้าตาคนนี้ขาวอมชมพูครับแชร์พลหล่อครับเขาชื่อว่าแป๊บนึงคนอยู่ไหนวะหายไปไหนแล้ววะจารุวัฒน์ครับคนนี้หล่อมากบอกเลยอย่าลงน้องโก้ซี่เราสีส้มเลยนะครูนั่นแหละส้มแจ๋วเลยเป็นเงาคนเลยมึงเนี่ยโคตรหล่อเลยมาดูข้อที่5จัดรูปให้ครูหน่อยจารุวัฒน์มันกําลังติดลบอยู่อย่าเพิ่งคิดเลขใจเย็นค่อยๆจัดก่อนได้เป็นไรมันกําลังติดลบอยู่กลายเป็น1ส่วน5 1ส่วน -5 นะต้องเป็น1ส่วน -5 โอเคเค้าเรียกว่าภาษาอังกฤษคือ1 divide by equal 5 minus 5 minus 5ไม่ใช่ equal equal คือเท่ากับminus multiply ก่อนคูณกระจายเข้าไปอีกได้เป็นไรครับก็หลังฮะอันเนี้ยคือทําเราทําแค่ก้อนหน้าครูถามต่อว่าก้อนหลังทําได้ไงต่อจารุวัฒน์กลับเศษเป็นส่วนโอเคกลับเศษเป็นส่วนครับก็เลยได้เป็นมัลติพายเท่าไหร่เอ่ย5แค่นี้ป่ะแค่นั้นแหละหรือว่าไงโอเคถูกครับมันคือ5 divide by 1หรือเราไม่เขียนก็ได้โอเคครับเพราะฉะนั้นจารุวัฒน์คิดเลขต่อครับแคลคูลเลตต่ออะไรบวกลบตัดเลขกันได้บ้างได้เป็นเท่าไหร่ครับลบ1โอเคภาษาอังกฤษได้เป็นเท่าไหร่ภาษาอังกฤษลบภาษาอังกฤษเพราะว่ามัลติพลายป่ะminus minus 1โอเคได้ละตอบแล้วคือ minus 1โอเคครับจารุวัฒน์เลขที่เท่าไหร่ครับ4ครับเลือกเพื่อน1คนครับชยพลแล้วกันชยพลเลขที่เท่าไหร่1ป่ะ1ครับโอเคครับมาครับชยพลสวยสวยเอามากลับก่อนกลับบนกลับล่างก่อนชยพลได้อะไรครับว่ามาเอ้าเมื่อกี้มีคำว่าสวยแล้วก็หายไปเลยหายจอมเลยเหรอสงสัยโดนเก็บชัยพลไปไหนแล้วไม่อยู่เหรอครับนี่มันเป็นวายุแป๊บนึงแล้วแชร์พลหายแป๊บนึงงั้นเลือกใหม่ครับไม่อยู่เอาผู้ชายให้ครบทุกคนเลยครับเอาว่ามาเดี๋ยวโดนผู้หญิงลุมนะเว้ยผู้หญิงเยอะกว่าด้วยอนาพัฒน์ครับอนาพัฒน์เฮ้ยใหญ่อนาพัฒน์อัครโชคครับทำไมเราจัดแจงเก่งเหลือเกินอัครโชคเลขที่สองเลขที่สองอยู่ไหมต้องอยู่แหละเมื่อกี้เห็นคุยกับครูอยู่โอเคว่ามาครับข้อนี้จัดรูปให้ครูก่อนได้เท่าไหร่ครับ equal 7ฮะ7 divide by 3 power of 1โอเคครับครูขอไม่เขียนนะ power of 1ต่อมา multiply 3 divide by 7 calculate กันได้เท่าไหร่1โอเคครับเลขที่2นะครับต่อมาเลือก
ครครับเลขที่2แป๊บนึงเอ้ยอันนี้หมดแล้วนี่หว่ากัมบ้านเดี๋ยวครูขออธิบายต่อละอ่ะจบละอ่ะอันนี้เช็คก่อนนะกัมบ้านทั้งหลายนะลูกอ่ะเสร็จแล้วไปดูต่อนะครับหน้าถัดมาหน้าที่21หน้าที่21นะอ่ะเดี๋ยวรอก่อนต่อมาหน้าที่21อันนี้มาเดี๋ยวครูช่วยไกด์ให้ทำให้ดูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมีกัมบ้านเพิ่มอีก2นะโอเคหน้าที่21นะครับอันนี้ครูขอคาบ exercise C4ความหมายคือไงเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังก่อน C4 ในที่นี้คือครูต้องการให้เราจัดรูปให้นักเรียนจัดรูปก่อนนักเรียนจัดรูปในที่นี้หมายถึงว่าไงให้ correct the mistakes in the following คือจัดรูปให้มันถูกหน่อยจากตอนแรกมันไม่ถูกคือแก้ให้ถูกอะความหมายคือให้แก้ให้ถูกโดยที่เวลาแก้ให้ถูกง่ายมากเลยข้อที่1ตอนแรกอะมันยังไม่เท่ากันถูกไหมว่าฉะนั้นครูเลยใช้วิธีอะไรครูเลยใช้เป็นวิธีเขียนตามโจทย์เหมือนฝั่งซ้ายเลยตอนแรกมันเป็น5มันฝั่งซ้ายเป็น8ส่วน5ฝั่งขวาเป็น5ส่วน8ใช่ไหมครูเลยกลับกลายเป็น8ส่วน5แค่นั้นเลยก็เลยได้ออกมาแล้วก็คือกลับทำไงก็ได้ให้เหมือนโจทย์เพราะฉะนั้นอันนี้ครูเลยข้ามเลยนะครับก็คือไม่ต้องให้แก้อะไรขนาดนั้นนะต่อมาเดี๋ยวเราไปดูต่อด้านล่างนะครับเดี๋ยวความหมายตรงนี้เดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังว่าได้ยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปนะครับเดี๋ยวขอแก้โจทย์ C6 นิดนึง exercise C6 ตรงนี้เปลี่ยนเป็นเลข5ก่อนนะอ่ะแต่ถ้าใครยังไม่มีชีทอยู่กับตัวเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงนะอ่ะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวไปจดตรงข้างบนเสร็จให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวครูให้เป็นกำบ้านเดี๋ยวให้ไปนั่งทำใครไม่มีชีทบอกนะเดี๋ยวไฟล์ครูส่งไปให้แล้วมันจะมีเอกสารอยู่นะเราสามารถไปเปิดดูได้แต่ถ้าไฟล์พยายามเซฟไฟล์ขึ้นมาก่อนนะกลัวไฟล์หมดอายุถ้าหมดแล้วเดี๋ยวมาขอใหม่ก็ได้หรือขอเพื่อนเราก็ได้มีรู้สึกว่าน่าจะมีนภัลพีมั้งเลขที่5ขอจากเพื่อนเราก็ได้เพื่อมีเพื่อนเรามาขอไฟล์ครูไปละอ่ะโอเคต่อมานะครับไปดูต่อข้อที่ C5 เขาบอกว่า show that the following are true ความหมายคืออะไรความหมายคือให้แสดงให้ดูหน่อยว่าเฮ้ยไอโจทย์ที่ให้มาเนี่ยมันเป็นจริงหรือไม่จริงนะครับโอเคเพราะฉะนั้นครูขอเลือกนะครับครูเริ่มจากเลขที่18ครับทัลลันชนกครับอยู่ไหมลูกทัลลันชนกอยู่ไหมลูกอยู่ค่ะครูโอเคท่านนันชนกครูถามนิดนึงจัดรูปให้ครูหน่อยตอนแรกอ่ะมันเป็นครูขอแค่ก้อนหน้าอย่างเดียวนะ1 divided by 3 power of minus 3จัดรูปให้ครูหน่อยว่าได้เท่าไหร่ครับกระจายเข้าไปหรือจัดยังไงก็ได้ได้เป็นเท่าไหร่จัดได้ไหมเป็น3กำลัง3โอเคก็คือเอาไอ้ลบเนี่ยนะกระจายโปะเข้าไปก่อนเราเลยได้เป็น t divided by 1 power of 3โอเคครับได้แบบนี้ถูกต้องครับอ่ะช้าๆก่อนต่อมาเลขที่18เลือกเพื่อน1คนครับเลขที่15ค่ะ15ค่ะมาค่ะเลขที่15ค่ะอ่ะอยู่ไหมลูก15ค่ะลูกอยู่ค่ะจิรัชยาครูถามนิดนึง1 divided by 2 power of minus 5 equal 2กำลัง5ภาษาอังกฤษtrue power of 5โอเค divide by 1หรือไม่เขียนก็ได้ power of 5โอเคครับ next อันนี้ก็เหมือนกันก็คือได้เป็น true power of 5นั่นเองนะครับโอเคจิรัชยาเลือกเพื่อน1คนครับปัลลวีค่ะปัลลวีเลขที่เท่าไหร่คะว่ามาค่ะ19ค่ะอีกแล้วเหรอซ้ำไม่เอาลูกไม่เอาแบ่งเพื่อนบ้างแบ่งคะแนนเพื่อนบ้างแบ่งปันเอาใหม่ลูกจิรัชยาเลือกใหม่25ค่ะ25อยู่ไหมชนะทิพย์มาจ้ะอยู่ค่ะชนะทิพย์จ้ะกูถามว่า TQ equal เท่าไหร่3กำลัง3 27ค่ะครูในชีทใครจะเขียนต่อตรงนี้ก็ได้นะแต่ครูขออนุญาตเขียนข้างล่างนะครับอ่ะได้เป็นภาษาอังกฤษ Englishtwenty-seven โอเค two power of five equal แป๊บหนึ่งนะครูได้เสมอเราได้เสมอได้32ค่ะ English thirty-two โอเค minus 32นะเพราะฉะนั้นหนูคิดเลขให้ครูเลยทีเดียวเลยได้27ค่ะ English 27โอเคครับอ่ะตรงกันแล้วจบครับอ่ะโอเคเมื่อกี้ชนะทิพย์แล้วเลือกเพื่อน1คนค่ะเลือกใครกะ
เลขที่10ค่ะเลขที่10ไปยังเอ่ยเลขที่10ยังไม่ไปโอเคเชิญครับเลขที่10ค่ะคำถามของครูอยู่ที่ข้อ number 2ครับเดี๋ยวรอก่อนข้อที่2นะแป๊บนึงนะใครยังจดไม่สัตว์มีไหมเดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึงนะข้อที่2ความหมายของครูครูถามเราว่าminus 3 power square equal เท่าไหร่ได้9ค่ะ English 9ค่ะได้9โอเคครับเพราะฉะนั้นเราเลยได้ละอันนี้ได้ตอบมาเป็น9โอเคครับ9ต่อมา next เลือกเพื่อน1คนครับเลขที่11ค่ะ11โอเคครับเพื่อนกันครับขอเมื่อกี้หนูเลขที่เท่าไหร่นะเลขที่10ค่ะโอเคครับ11ค่ะ equal คิดให้ครูหน่อยด้านหลังนะครับ minus t q ได้เท่าไหร่ครับ minus t q ลบ3กำลัง3ค่ะค่ะค่ะอะไรนะคะคุณถามว่า minus t q ลบ3กำลัง3ได้เท่าไหร่กะลบ3กำลัง3ลบ3ยกกำลัง27นะคะภาษาอังกฤษ English minus 3 power of 27แป๊บนึงนะ minus t power of 27เนี่ยลูกแป๊บหนึ่งหนูจะบอกว่าลบ27มันก็ต้องเป็น minus 27ดิมันจะไม่มี3 power of แล้วลูกไม่ใช่ค่ะมันเป็น minus 27ค่ะโอเคฝึกไว้ไม่เป็นไรลูกภาษาอังกฤษต้องฝึกค่ะลูกฝึกไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ไม่ได้เองเฮ้ยไม่ใช่ต้องได้เองอ่ะต่อมา next หนูเลือกมา1คนค่ะลูกโคตรยาก12ค่ะเฮ้ยวันนี้เลขที่24ไม่มาเรียนหรอลูกอ้าวชัยพลเพิ่งมาเหรอโหครูเช็คชื่อขาดแล้วอ่ะจบแล้วเลือกมาเลยลูกเลขที่11เอาใครชัยพลก็ได้ค่ะชัยพลกลับไปสู่ผู้ชายครับอยู่มั้ยลูกชัยพลอยู่ครับอยู่จบแล้วชัยพลจบแล้วครูถามคำถามของครูคือตอนนี้เปิดชีทยังเราอ่ะยังครับเปิดชีทก่อนเปิดชีทก่อนอยู่ที่หน้า21ครับ21นะครับครูคำถามของครูหรือดูหน้าจอของครูตอบเลยก็ได้คือถามไอ้ก้อนหลังเนี่ยว่า minus 3 power of minus 1 equal ได้เท่าไหร่ครับลบ3กับลบ1อ่ะลบ1ส่วน3ภาษาอังกฤษ minus 1 divide by t โอเค minus 1 divide by t โอเคครับถูกต้องครับใช้พลเลือกเพื่อน1คนครับไม่ต้องเลือกผู้ชายนะเลือกผู้หญิง24เหรอ24อยู่ไหมลูกวันนี้เหมือนไม่เห็นเลย24อยู่ไหมยี่สิบสี่ขาดนะต่อมาเอาแชร์พลเลือกเลขคนอื่นครับขอเป็นผู้หญิงนะผู้ชายตอบกันไปหมดแล้ว28ครับ28ครับ28ครับมาอยู่ไหมลูก28มึงเลือกแต่คนที่มันขาดเรียนมาเนี่ย28ก็ไม่อยู่วะ28ลาค่ะ28ลาโอเคครับเลือกใหม่ครับแชร์พล21ครับ21 21เมื่อกี้เพื่อนตอบไปแล้วครับเอาใหม่ครับเลือกไปอีก18 18ไปแล้วครับเลือกใหม่33 33โอเคครับมาอยู่ไหมลูกอยู่ค่ะโอเคครับ33ความหมายของครูคือลบเลขให้ครูก่อนช้าๆก่อน9 minus 27 equal 9 minus 27 equalแป๊บนึงนะคะช้าๆ
อ่าได้ยังได้9ลบ27ได้ลบ18ค่ะ minus minus 18ค่ะ minus 18โอเคครับ next minus 18ต่อมาครูคิดต่อนะ minus and minus ก็คือ plus อ่ะลบเลขให้ครูต่อลบ18บวก1ส่วน3ได้เท่าไหร่ครับบวกเป็นไหมแบบนี้กลับไปสู่ป.6 บวกลบจำนวนค่ะทำส่วนให้เท่ากันก่อนหรือไม่ทำก็ได้ทำไงลบ18บวก1ส่วน3ว่าได้เท่าไหร่ครับติดลบ53ส่วน3ค่ะนักเรียนทำเป็นเสร็จเกินก่อนโดยการเอ้ยทำส่วนเท่ากันโดยการคูณ multiply 3 divide by 3ก็เลยได้เป็น minus 53 divide by 3ถ้าทำเป็นจำนวนค้าก็คือได้เป็นลบ17ก็คือ minus 17 2 divide by 3ปรากฏว่ามันไม่ตรงกันครับก็เลยตอบผิดครับโอเคขอบคุณครับเลือกเพื่อน1คนครับเมื่อกี้เลขที่ไหน33ใช่ไหมลูกได้ค่ะ27ครับ27ค่ะอยู่ไหมลูก77ทัศออนโอเคทัศออนครูถามแป๊บนึงเดี๋ยวรอก่อนครูขอข้อเดี๋ยวรอข้อ3แป๊บนึงนะรอแป๊บนึงข้อที่3ครูจัดรูปก่อนครูขอก้อนซ้ายก่อนนะคะทัศออนเล็บซ้าย minus 1 power of minus 2 multiply minus 1มันมีเลขยกกำลัง2ตัวอยู่นักเรียนจัดการมาคูณกันก่อนเพราะว่าไม่มีวงเล็บขั้นอยู่เพราะฉะนั้นนักเรียนได้ออกมาเท่าไหร่ครับเอาก้อนซ้ายก่อนนะข้อที่3ข้อ3ใช่มั้ยหนูมีชีทอยู่กับตัวป่ะมีค่ะมีงั้นหนูเปิดไปก่อนเพราะเดี๋ยวครูรอเพื่อนจดกับครูถามว่าก้อนซ้ายสุดอ่ะ C exercise C5 ค่ะตรงกลางอ่ะลบ1ยกกำลังลบ2คูณกับลบ1อ่ะกำลังมันลบมันคูณกันอยู่คูณกันก่อนว่าได้เท่าไหร่ครับลบ3ค่ะฮะมันคูณกันอยู่นะนักเรียนลบ2คูณกับลบ1นะเพราะมันมีวงเล็บค่อมอยู่มันไม่ใช่ลบ3นะได้2โอเค English ตอบใหม่ตั้งแต่แรกเลยดูลืมแล้วไม่ได้เรียนนานลืมแล้ว minus minus 1 power of 2โอเค power of 2 minus ถ้าสอนคิดต่อเหมือนเดิมอันนี้คิดเลขออกมา calculate ได้เท่าไหร่ครับ2 power of minus 1 multiply 2อย่างนี้คือข้อมันอยู่จับมาคูณกันก่อนนักเรียนได้เป็น minus 2ค่ะminus 2โอเคทัศออนเลือกเพื่อน1คนครับ31ค่ะ31 31อยู่มั้ยครับทัศ31ทัศออไอ้พัดพัคคลพรเทปมานี้เทปมานี้โอเคครูถามว่าลบ1กำลัง2ได้เท่าไหร่ครับ minus 1 square e คั่ว minus 1 square e คั่วminus 1 square e คั่ว โอเคต่อมา next 2 power of minus 2 e คั่ว 2 ยกกำลังลบ 2 ได้เท่าไหร่ครับ2 ยกกำลังลบ 2 นะ 2 power of minus 2มันกำลังติดลบอยู่นักเรียนทำไงก่อนทิปบนทิปล่างก่อนนะว่าได้เท่าไหร่ได้เป็นได้เป็นเท่าไหร่ครับอ่ะได้ไหมลองดูก่อนกำลังติดลบอยู่ทิปบนทิปล่างก่อนทิปมันลงไปข้างล่างก่อนแล้วเราได้เป็นอะไรโอเคครับ1ส่วนก็คือ1 divide by 2 square หรือ2กำลัง2นั่นเองปรากฏว่านักเรียนคิดเลขต่อได้เป็น1 divide by 4เพราะฉะนั้นลบเลขกันต่อครับ1ลบ1ส่วน4ได้เท่าไหร่คะ
ลบเลขกันไม่ได้เพราะฉะนั้นทำส่วนให้เท่ากันก็คือเอา4 divide by 4 multiply เข้าไปได้เป็นเท่าไหร่อ่านรอก่อนรอเชฟมานีตอบแบบคือ2ส่วน4หรือเปล่าคะ4ลบ1ได้เท่าไหร่คะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะ4ลบ1ได้3ค่ะใช่3ส่วนแป๊บนึงครูถามครูแป๊บนึงครูถามแป๊บนึงครูถามครูถามเลขที่30ครูถามเลขที่31ลูกแป๊บนึงโทษเมื่อกี้เพิ่งเข้ามาไงอ๋อแล้วหนูไปไหนมาลูกมันจะหมดเวลาเรียนแล้วลูกแล้วค่ะต่อมาได้เป็น3ส่วน4คือ t divide by 4โอเคครับอ่ะ next ต่อมาโอ้ข้อนี้ยากมากเลยมาเลขที่24อยากตอบเชิญครับมาจัดโลกจัดให้เลยครับใช่ครับยากมากเลยลูกข้อไหนข้อ4ข้อ4ส่วนติดลบถีบบนถีบล่างได้1ส่วนลบ4ยกกำลังยกลบ4ทั้งหมดยกกำลัง5เท่ากับโอเคครูถามเป็น English ภาษาอังกฤษเมื่อกี้ข้อ3ถูกแล้วนะซ้ายกับขวาเช็คตรงกันแล้วถ้าพูดใหม่จัดรูปใหม่เมื่อกี้เราตอบ1ส่วนลบ4กำลัง5ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไร1กวนดีวะต้องเรียกอะไรนะ divide by by minus 4จำไม่ได้เรียกเป็นภาษาไทยอย่างเดียวลบไปฝึกไป minus minus 4 power of 5 of minus 4 power of 5โอเคซ้ายขวาตรงกันแล้วถือว่าถูกต้องครับจะลืมใส่ลบจะลืมใส่วงเล็บตรงวงเล็บไปลบ4ทั้งหมดอ่ะทั้งหมดไม่จำเป็นแล้วแต่เราจะเขียนอย่างนี้ก็ได้หรือจะใส่อย่างนี้ก็ได้เพราะมันเป็นการันตีโอเคครับอ่ะช่วงนี้มันบึ้งแล้วก็ถูกแล้วค่ะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะแค่นี้ใช่ไหมคะใช่ครับโอเคครับnext ไปต่อนะครับต่อมาการบ้านของเราวันนี้ครับมีอยู่2หน้าครับคือหน้านี้ก่อนเดี๋ยวแก้โจทย์ตรงนี้ก่อนนะใครที่นักเรียนมาใหม่นะครับก็คือ exercise C6 แก้ตรงข้างล่างเป็นเลข5ก่อนนะหลังจากนั้นวิธีการคือเขาบอกว่า find the value of x in the following คือให้หาค่า x ให้หน่อยให้หาค่า x ให้หน่อยว่าได้เท่าไหร่หาค่า x ให้หน่อยว่าได้เท่าไหร่โดยที่ 2 divide by 5 มัน divide เนาะมันหารกันอยู่เพราะฉะนั้นการที่ base in the same กันมันหารกันอยู่นักเรียนจับเอาเลขข้างบนมาลบกันก็เลยได้เป็น minus 3 minus 7นะครับลบแล้วลบอีกแป๊บนึงนะครูเขียนผิดมันต้องลบซ้อนลบเพราะว่าหารคือลบโอเคเพราะฉะนั้นก็เลยได้หน้าลบหลังก็เลยได้ minus 3 minus and minus 7อีกขั้วก้อนหลัง2 divide by 5 power of 2 multiply x อันนี้ครูเขียนงี้ก่อนนะหลังจากนั้นแล้วไงต่อถามเหมือนกันใช่ไหมตัดทิ้ง base in the same ตัดกันได้เลยแล้วก็ได้เป็น minus ลบๆกลายเป็นบวกกลายเป็น minus 3 equal 7ไม่ใช่ minus 3 plus 7 equal 2 multiply x เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ left sideequal 4 right side equal 2 multiply x คูณอยู่ย้ายข้างกลายเป็นหารนักเรียนเลยได้ x equal 2ครับมาค่อยไล่ก่อนใครจะหาใครจะทำในสมุดก็ได้หรือใครคิดว่าที่มันพอในตรงนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับก็ถ่ายทำเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปอัพเข้าลง Classroom ด้วยนะครูเก็บเป็นคะแนนให้นะไปดูด้วยนะครูสั่งกับบ้านส่งวันพรุ่งนี้ก่อน 8:00 นะครับไปจัดการด้วยนะ2หน้าเดี๋ยวอันนี้หน้าแรกก่อนอันนี้ครูไกด์ให้ดูก่อนนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีก2ส่วนนะครับ อันไหนทำไม่ได้ก็ไม่ได้ซีเรียสใครมีคำถามก็ถามได้เลยเดี๋ยวว่างแล้วครูจะตอบให้แล้วกันนะครับต่อมาครูญาติไปต่อเลยนะnext มีใครไม่เสร็จไหมไม่มีนะถ้างั้นครูขอญาติไปต่อนะครับ example ต่อมาความหมายของ example C7 ในหน้าที่22นะเพราะบอกว่า simplify and give the answersin positive indeed แปลว่าอะไร indeed แปลว่าเลขยกกำลังให้เป็นบวกให้ตอบในรูปแบบเลขยกกำลังที่เป็นบวกถ้าอะไรติดลบยังไม่ได้นะต้องจัดให้เป็นบวกนะ
ต้องจัดให้เป็นบวกแล้วไม่ต้องหาค่านะให้ติดในรูปแบบเลขยกกำลังไปเลยคาไว้เลยนะครับอ่ะดูอ่านโจทย์ดีนี้ว่าโจทย์ทำอะไรถามว่าให้ทำอะไรนะครับตัวอย่างเช่น example 1 base in the same multiply กันอยู่ใช่ไหมจับ exponent มา plus กันคือรวมกันก็เลยได้เป็น7 multi 7 plus and minus 12 equal 7 บวกลบ 12 ได้เป็น minus 5 ก็เลยได้เป็น4 power of minus 5กำลังติดลบอยู่ย้ายข้างครับย้ายบนย้ายล่างก็เลยได้เป็น1 dy by 4 power of 5ตอบติดแค่นี้เลยจบโอเคนะเดี๋ยวรอกันถ้าเสร็จแล้วไปดูต่ออีกข้างล่างนึงอ่ะอีกพาร์ทนึงที่ครูจะสั่งของวันนี้คือด้านล่างด้านล่างในที่นี้คือเขาบอกว่า simplify the and give the answer negative แปลว่าอะไรให้ตอบในรูปแบบเลขยกกำลังที่ติดลบถ้าเป็นบวกอยู่ยังไม่ได้นะต้องทำให้เป็นติดลบนะครับเราเลยได้ว่าเฮ้ยถ้ามันติดลบนะอ่ะสิ่งที่เราได้นะไปดูต่อตัวอย่างเช่นเหมือนเดิมครับ5 power of 6 multiply 5 power of minus t ฐาน base in the same จับ exponent มัน multiply กันอยู่ใช่ไหมมา plus กันก็เลยได้เป็น6minus t ก็คือบวกจะลบได้ลบนั่นแหละก็คือได้เป็น5กําลัง3ตอบ5กําลัง3ไม่ได้เพราะโจทย์สั่งให้เป็นกําลังติดลบนักเรียนต้องถีบลงไปข้างล่างนักเรียนเลยได้เป็น5 1 divide by 5 power of minus t โอเคนะครับอ่ะหมดแล้วกลับบ้านมีทั้งหมด3หัวข้อใหญ่ก็คือ2หน้าหน้า21กับหน้า22ครูพิมพ์ลงไปในคลาสรูมให้แล้วเพราะฉะนั้นกลับบ้านเราส่งถ่ายรูปเสร็จแล้วอัพลงเข้าคลาสรูมให้ครูด้วยนะครับเขียนชื่อให้ครูด้วยนะอ่ะเผื่อแบบไม่รู้นะว่าของใครบ้างอ่ะเป็นคะแนนส่งกลับบ้านแทนนะครับหลังๆจะไม่มีควิซให้แล้วนะเพราะว่าเราเรียนออนไลน์มันจะเจอกันอีกทีนึงคือเดือนหน้าเลยเพราะว่าเราหยุดถึงเราต้องเรียนออนไลน์จนถึง31มกราเพราะฉะนั้นใครที่เป็นไปได้แวะไปร้านถ่ายเอกสารไปพิมพ์ออกมาก่อนก็ได้นะเผื่อปริ้นชีททิ้งไว้ก่อนก็ได้ถ้าใครชีทไม่ได้อยู่กับตัวนะเพราะว่าน่าจะยาวนะครูก็ไม่รู้ว่าเดือนหน้าจะได้เรียนจริงๆหรือเปล่าอีกอ่ะฮะรอบนี้ติดเยอะกว่ารอบที่แล้วด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ติดไปทะลุกว่ารอบที่แล้วด้วยอ่ะโอเคคำถามมีไหมครับถ้าคำถามไม่มีนะครับเดี๋ยวครูขอเช็คชื่อก่อนใครที่ไม่มีไมค์นะพิมพ์ข้อความทิ้งไว้รอก่อนเลยนะครับเดี๋ยวครูจะได้เช็คแล้วมันจะได้ไวนะครับเลขที่1 2 3 4 5 6มาหมดเลขที่7มายังเลขที่7กิตภาพไม่อยู่โอเคครับไปต่อครับต่อมาเลขที่8ครับอยู่ไหมครับเลขที่8เลขที่8มาครับโอเคครับต่อมาครับมาครับเลขที่12ครับมาค่ะครูครับขึ้นเสร็จออกได้เลยไหมครับเสร็จแล้วออกได้เลยใครที่เช็คแล้วออกได้เลยแต่อย่าแต่ถ้าใครยังไม่เช็ครอก่อนนะเดี๋ยวครูจะได้ตามตัวไม่ถูก12มา13เดี๋ยวรอแป๊บนึงก็ได้14มาค่ะ15มา16ไม่มา17มาค่ะ17อยู่ในวาโอเคเจอแล้ว18ลูก18มา19มา20พลอยชมพูมาค่ะ21มา22ซอลราชาซอลราชามาโอเคครับ23ลูกมาค่ะ24มา25มา26ตัดที่มามาค่ะ28ลา29ปะวันรัตน์29มาค่ะ30มาโอเคครับแป๊บนึงนะ